FC บีบมือให้กำลังใจปอมแปมช้ำหนักหลังบอยปกรณ์เปิดตัวเฟย์กำลังใจท่วมท้นส่งมอบให้ปอมแปมนิติหรือยายปอมแปมเธอเที่ยวไทยพิธีกรอารมณ์ดีที่มักจะประกาศตัวเองว่าเป็นเมียบอยปกรณ์มาอย่างยาวนานหลังบอยปกรณ์เปิดตัวลงรูปสาวเฟย์พรปวีก้าวเท้าเข้าสู่หมดคนข้างรักอย่างเต็มตัวโดยปอมแปมช้ำหนักถึงขั้นหยิบกีตาร์มาดีดร้องเพลงฝากคำยินดีให้อดีตสามีพร้อมแคปชั่นว่าแทงเรื่องให้ได้สามีคีกันโดยทั่วกันว่าอีฉันเป็นแฟน #FFK ค่ะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ชวนขำและเอ็นดูสุดๆต่อมาสาวเฟย์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ายายปอมแปมก็ตอบกลับว่าทำไมจะเอาข้อมูลอะไรไหมพร้อมนะส่วนแฟนคลับบางคนก็เข้ามากดไลค์คลิปและคอมเมนต์แซวกันต่างๆนานาเช่นยายกอดยายนะหัวอกเดียวกันฉันก็รักคุณปกรณ์มานานยายเขาเปิดตัวกันแล้วคนอกหักอ่ะเนาะกอดนะคะยายอาการเหมือนคนอกหักเลยล่ะค่ะทำไมฟังแล้วเหมือนเพลงเศร้า